ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์วันนี้พบกับการขับเคี่ยวสุดเข้มข้นของการค้นหาโรงเรียนที่2ที่จะเข้าไปชิงแชมป์บทเพลงของราชินีลูกทุ่งลูกอีสานหลานย่าโมสุนารีราชสีมาระหว่างเสือใต้โรงเรียนกันตังพิทยากรจังหวัดตรังจิ๋วแต่แจ๋วโรงเรียนสแกราชวิทยาคมจังหวัดนครราชสีมาและวงดนตรีลูกทุ่งจากปากน้ำโพโรงเรียนก้าวเลี้ยววิทยาจังหวัดนครสวรรค์สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจถึงเวลาจะบอกว่ารอนานแล้วใจแน่แน่วดำดื่มผมขอใช้คำว่าดีจริงๆครับเฮ้ยนี่ครั้งแรกที่ได้เห็นนะเป็นไอเดียมากๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสุเหมือนย่ามาเลยเนาะขนลุกเลยอ่ะขนพี่ลุกมากโรงเรียนใดจะผ่านไปชิงชนะเลิศและจะตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันครับชิงแชมป์บทเพลงของคุณสุนารีราชสีมานะคะล็อกลองลูกทุ่งลูกอีสานหลานย่าโมค่ะและที่เข้าไปนอนคอยแล้วนะคะ1โรงเรียนนะคะน่าจะมาจากโคราชเช่นเดียวกันนั่นน่ะสิปักธงชัยประชานิรมิตนะคะแล้ววันนี้มีทั้งหมดกี่โรงเรียนล่ะพี่ส้ม3โรงเรียนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะก็แตกต่างจังหวัดกันไปนะคะอ้าวโคราชมาด้วยนะคะโรงเรียนแรกค่ะนั่นคือโรงเรียนสแกราชวิทยาคมจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะโรงเรียนที่2นะคะมาจากจังหวัดตรังค่ะนั่นคือโรงเรียนกันตังพิทยากรค่ะค่ะและสุดท้ายค่ะโรงเรียนที่3นะคะจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนก้าวเลี้ยววิทยาค่ะ3โรงเรียนวันนี้เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะต้องมีโรงเรียนมาจากนครราชสีมาหรือว่าเพราะว่าพี่สู่เป็นคนนครราชสีมาไงเหมือนเป็นไอดอลอ่ะน้องๆจากโคราชต้องมาไม่เกี่ยวหรอกเพราะบทเพลงของเธอเนี่ยมันเป็นอมตะไปแล้วที่ผมเคยบอกว่าบทเพลงของสุนารีราชสีมาฟังแล้วเศร้าฟังแล้วน่าสงสารฟังแล้วหวานฟังแล้วเพลินต่างจากนักร้องลูกทุ่งหญิงทุกๆคนเอกลักษณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่ะวันนี้กรรมการ3ท่านของเราก็คงเดิมยังเป็น3ท่านเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนว่าต้องมีพี่สุนารีราชสีมานะคะครูเทียมและก็อาจารย์หนิ่งค่ะแล้วก็ย้ำอีกสักนิดจุ๋ยค่ะแต่ละนักร้องแต่ละคนเมื่อเราได้แชมป์ประจำนักร้องไม่ว่าจะเป็นสายันยอดรักคัตริยาสุนารีนักร้องลูกทุ่งทั้งหมดที่เราคัดเลือกมาใครได้เป็นแชมป์ค่ะจะเอาทุกๆโรงเรียนนะคะที่ได้เป็นแชมป์มาแข่งกันอีกครั้งนึงค่ะแล้ววันนี้ค่ะโรงเรียนแรกนะคะที่จะเข้าแข่งขันกับเราค่ะนั่นคือโรงเรียนสแกราชวิทยาคมจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนวิถีพุทธมันเป็นโรงเรียนบ้านนอกทรัพยากรมันไม่มีทั้งเรื่องของคนเองทั้งเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับปัญหาในการทำโรงเรียนเยอะมากนะผมยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเป็นวิถีพุทธชั้นนำของระดับประเทศด้วยทีนี้การจะทำวงในลักษณะวงดนตรีเนี่ยในความรู้สึกของสังคมทั่วไปจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นคนละทางมันสวนทางกันก็จะมีผู้ปกครองต่อต้านว่าเราเป็นวิถีพุทธดีๆอยู่แล้วเนี่ยทำไมจะต้องเอาพวกเต้นเอาพวกเล่นเข้ามาในโรงเรียนแต่ว่าพอมาถึงระยะหนึ่งพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลูกเขาแล้วมีความรู้สึกว่ามันดีจากคนที่เคยจะมาทำร้ายกันก็กลายเป็นคนที่เอาข้าวมาให้กันกินมาสนับสนุนสิ่งที่เราค้นพบในเรื่องของการเอาทำเอาพุทธศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับดนตรีเนี่ยก็คือการทำดนตรีบำบัดการทำดนตรีสมาธิ
ก่อนซ้อมทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องให้เด็กนั่งสมาธิแล้วใช้ดนตรีประกอบเด็กที่นี่จะมาสมาธิดีเรื่องของนักร้องนี่คือปกติในโลกโซเชียลผมก็จะทำผลงานของโรงเรียนแล้วก็อัพขึ้นเฟซมันก็มีเด็กคนหนึ่งมาขอเป็นเพื่อนเฟซผมจากจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเขาก็คุยกับเราว่าเขาอยากจะมาเป็นนักร้องแล้วบ้านเขาฐานะยากจนไม่มีทุนไม่มีเงินเราก็เลยลองถามว่ามาไหมล่ะมาเรียนโรงเรียนครูไหมย้ายมาอยู่นี่ไหมเดี๋ยวครูจะหาข้าวให้กินหาที่พักให้เขาตอบตกลงเลยเราก็ไปคุยกับพ่อแม่เขาก็ย้ายมาเลยมากระเป๋าใบเดียวครับหนูมาอยู่ที่นี่มาอาศัยคุณครูเก๋ค่ะเป็นคุณครูสอนอยู่โรงเรียนนี้ค่ะก็หนูก็ช่วยคุณครูทำความสะอาดบ้านล้างจานถูบ้านนี่ค่ะเวทีชิงช้าสวรรค์คอนเทนต์นะคะเป็นความฝันที่หนูอยากจะร้องอยากจะขึ้นมานานแล้วค่ะถึงตอนนี้ค่ะก็กำลังจะเป็นจริงแล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะไปให้กำลังใจกับน้องๆโรงเรียนสแกราชวิทยาคมจากจังหวัดนครราชสีมาด้วยบทเพลงถึงเวลาจะบอกรักเป็นหนึ่งแรงซึ้งใจ
น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่เอาเข้าแถวค่ะลูกเข้าแถวเลยลูกเข้าแถวค่ะแต่มาครั้งแรกค่ะต้องคุยกันนิดนึงชื่อเสียงชื่อเสียงเรียงนามแนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพันณภัทรพรหมประโคนชื่อเล่นชื่อน้องยุ้ยอายุ14ปีโชคดีนะเนี่ย14แล้วตัวใหญ่กว่าเพื่อนน่ะตื่นเต้นใส่ใส่ตื่นเต้นเมื่อกี้ไปสะดุดตามากๆที่พูดกันเรื่องว่าแดนเซอร์ตัวเล็กเหมือนเด็กประถมดูสิเนี่ยแล้วก็ยังนักดนตรีอีกนะแต่ความสามารถก็มารายการของเราได้นะถือว่าเก่งมากๆลูกนะเห็นว่านักร้องเนี่ยค่ะนี่โรงเรียนนี่อยู่โคราชค่ะแต่พื้นเพเดิมๆเลยประโคนนามสกุลอะไรนะลูกเอาพูดกับไมค์ลูกพรหมประโคนค่ะโอ้โหดูตัวเราก็รู้แล้วจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าประโคนเนี่ยพื้นเพคือคนบุรีรัมย์นะถ้านามสกุลเนี่ยจะอยู่บุรีรัมย์ถ้าสันเทียเนี่ยโคราชใช่นนทัยเลยเอางี้เดี๋ยวถามจริงพื้นเพแล้วหนูเป็นคนที่ไหนลูกเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์เหรอค่ะวายบ้านครูเทียมอ่ะครูเทียมเลยไอ้ยายสีเดียวกันเลยอ่ะพี่หน้าเนี่ยอยู่คล้ายๆกันเลยครูบุรีรัมย์ถามหน่อยครูพูดภาษาเขมรได้ไหมพูดไม่ได้เท่าไหร่แต่ข้างๆเนี่ยเพื่อนเป็นเขมรหมดเลยแล้วหนูพูดได้ไหมเยบานได้ค่ะนะฮะเยบานหมายถึงได้บ้านพูดได้ค่ะทำไมพูดว่าพี่อย่างนั้นอะเยบานเยบานเนี่ยเอางี้วันนี้มาเยือนรายการของเราแล้วให้พูดภาษาเขมรถ้าเจอพี่ส้มจะพูดว่ายังไงบังสมออครังบังสมออครังแปลว่าพี่ส้มสวยมากอ๋อไม่พูดดีพูดดีพูดดีถ้าเจอพี่จุ๋ยเจอพี่จุ๋ยอะบังจุยฮุนเจียบังจุยฮุนเจียบังจุยฮุนเจียพี่จุยฮุนดีค่ะพี่จุยฮุนดีแล้วลุงโน้ตบังโน้ตพี่เอาบังจุยไม่ต้องเกรงใจเลยนะลุงโน้ตเนี่ยพี่จันเจอลุงโน้ตเจอลุงโน้ตจะพูดว่าไงบังโน้ตปะโบเหมือนเคลียปะโบเหมือนเคลียอะไรเหมือนอะไรสักอย่างรอเหมือนน้าเดชเคลียนี่คือน้าเดชแปลว่าอะไรคะพี่โน้ตปากห้อยไหนลองขอกำลังใจเป็นภาษาเขมรให้หนูก็ไงเนก็บานโมจันทรทัศน์ก็ส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจน้องโอเมบังปโอนกรุบุพเนียโอยเกิดกำลังแรงเชียร์แรงใจโอยเนียงดงรินสเกราดวิทยาคมด้วยนะคะมันมีภาษาไทยคนๆนะบางคำก็ทับศัพท์ใช่ไหมคะมาถึงในเรื่องของการร้องค่ะพี่สุขาวันนี้ค่ะน้องเลือกเพลงมาเหมาะสมกับเสียงของน้องไหมคะวันนี้ยุ้ยเลือกเพลงถึงเวลาจะบอกรักถือว่าเลือกเพลงที่ใกล้กับโทนเสียงของตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วยุ้ยเป็นคนที่เสียงเพราะเสียงมีมนต์เสน่ห์แล้วเสียงมีมิติแล้วเสียงมีความเขาเรียกอะไรกว้างและนุ่มพลังเสียงถามว่าดีไหมวันนี้ดีแต่เหมือนมันยังเหลืออีกเยอะหนูขาดความมั่นใจที่จะเปล่งมันออกมาถ้าเปล่งหรือขับมันออกมาได้มากกว่านี้มันจะเพิ่มเสน่ห์ของเสียงที่มันมีเสน่ห์ของหนูนะฮะแต่ว่าการออกเสียงทั้งเสียงพูดและเสียงร้องเป็นธรรมชาติมากคือธรรมชาติของเขาไม่ได้ดัดเสียงเลยค่ะพี่โน้ตครับอันนี้เป็นจุดที่ดีมากนะยุ้ยนะแล้วก็เรื่องของจังหวะเมื่อกี้ตอนขึ้นต้นเหมือนจะมีเกือบสะดุดอะมันไม่โป๊ะกับจังหวะเลยอะมันไม่ถึงเวลาเนี่ยคำว่าเวลามันต้องตกโป๊ะใช่ไหมมันก็เลยไม่ลงโป๊ะครับแล้วลูกเอื้อนถามว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีลูกเอื้อนมากมายแต่ก็ยังมีอยู่ถึงเวลาจะบอกว่ารักคุณเห็นไหมมีฝึกฝนเพิ่มเติมลูกเอื้อนยุ้ยทำได้ลูกยุ้ยเป็นคนมีพรสวรรค์แล้วการควบคุมเสียงวันนี้นิ่งมากถามว่าพยายามจะจับหาตรงไหนมีเพี้ยนไหมมีน้อยมากแต่อารมณ์เพลงมันเหมือนกับการบอกรักถึงเวลาจะบอกรักของเด็กๆอ่ะมันยังไม่ซาบซึ้งยังขาดลูกอ้อนไปนิดนึงภาพรวมวันนี้การร้อง
ถือว่าสมบูรณ์แบบนะเด็กใหม่อะน้องใหม่อะเนาะใช่ค่ะแล้วก็แดนเซอร์ตัวเล็กมากๆเลยครูเทียมเป็นไงบ้างคะโฉมมาดูน่ารักสดใสเห็นตอนตีลังกาครูเทียมยิ้มความรู้สึกก่อนนะความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราทำกีตาร์ปีแรกๆอ่ะไม่มีวงไหนเก่งเลยที่มาเราอะฮะแบบนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นแล้วดีใจด้วยที่ได้มาถือว่าน่าเอ็นดูไหมอย่างนี้น่าเอ็นดูมากเนาะเมื่อมาเข้าท่าเต้นท่าเต้นก็เบสิกใช่เลยครับวิธีการเต้นเบสิกวิธีการเปิดมือวิธีการพ้อยขาเป๊ะมากอันนี้ครูว่าคุณครูที่ไปทำต้องเป็นครูคนเก่งแน่นอนวิธีการเต้นถูกต้องมากนะฮะเราเห็นน่ะไม่ใช่มาป๊อปๆชึ้งๆก็ป๊อปๆชึ้งๆไม่ใช่นะฮะอันนี้คือมีระบบหมดเลยฮะเพียงแต่ระบบถูกต้องหมดแล้วเพียงแต่ประสบการณ์เท่านั้นเองวันนี้อาจจะดูตื่นเต้นนิดๆนะฮะบางคนยังน้องยังวางหน้าไม่มีจริตชอบอย่างนึงคือยิ้มใสๆสดๆคือมันมาจากหัวใจเต้นแล้วบอกว่าภาษาอังกฤษว่าอะไรอินเนอร์แต่ภาษาบ้านเราคือหัวใจล่ะหัวใจนักร้องเห็นด้วยคุณสุนะครับเขามีความซื่อเป็นทุนนั่นคือลูกทุ่งซึ่งธรรมชาติเขาจะบอกไว้เลยวันนี้น้องก็แต่ดูวันนี้สวยไปนิดนึงเนาะสวยไปนิดนึงสวยผู้ใหญ่ไปนิดนึงคือมองว่าถ้าเขาทำให้ดูเขาเป็นเด็กเขาจะน่ารักมากคือน้องอายุ14สวยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเพราะว่าตัวเต้นของเรานี่เป็นน้องๆเราจะโตขึ้นเราต้องดรอปน้องนักร้องลงมานิดนึงเด็กๆครับถ้าหนูได้เข้ารอบฟังคุณครูนะฮะหมั่นซ้อมและเอาใจใส่กับมันครูเชื่อว่าครูโรงเรียนหนูเก่งพยายามใส่ใจกับคุณครูให้มากเมื่อแล้วคุณครูสอนอันนี้ครูรู้เลยว่าคุณครูเรียนเธอเก่งเมื่อคุณครูเก่งเด็กก็ต้องเก่งสักวันหนึ่งแหละครับมาถึงในวงดนตรีค่ะอาจารย์เหน่งค่ะมีดนตรีไทยอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นจะแค่อมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จะแค่กระนาดเหรอคะมีระนาดคิมหมอคิมไม่ใช่อาจารย์เหน่งชอบไหมยิ้มจิ๋วแต่แจ๋วครับวงนี้ฟังขึ้นอินโทรแรกขึ้นมาเนี่ยอินโทรที่ใช้ระนาดใช้ไม้ทุ้มใช้ขิมเข้าใจทำนะคือมีการเรียบเรียงใหม่ไอเดียบันเจิดมากคือสามารถเอาเครื่องไทยเข้ามาผสมมีทัดลุตโพนกองอะไรฮะกองแขกกองแขกครับใช้กองแขกกองแขกมีกองแขกด้วยตึงเนียนจริงๆอินโทรแรกขึ้นมานี่เนียนมากจนมาเข้าเครื่องเป่าก็ยังถือว่าดีเพลงที่ฟังซอฟๆแบบเนี้ยผมอยากให้ใช้ตัวโน้ตให้มันซอฟกว่านี้นิดนึงไม่ต้องให้จัดจ้านมากเราจะได้ความไพเราะและจะได้ความละมุนของบทเพลงฟังเพราะนักร้องก็จะร้องเพราะพอดนตรีเพราะนักร้องร้องเพราะแดนเซอร์ก็จะเต้นได้สวยด้วยขอบคุณครับอย่างที่อาจารย์หมิงบอกจิ๋วแต่แจ๋วเนี่ยจริงๆแล้วทั้งดนตรีแล้วก็แดนเซอร์นักร้องนี่คืออายุแค่13 14เท่านั้นเองเนี่ยแล้วเป็นนักร้องแล้วก็เป็นวงน้องใหม่ด้วยต้องให้กำลังใจค่ะสำหรับโรงเรียนนี้ค่ะยังเหลืออีก2โรงเรียนค่ะที่จะเข้ามาแข่งขันกับเรานะคะโรงเรียนไหนจะเป็นโรงเรียนที่2ที่ผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์มาลุ้นกันค่ะในชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะครั้งแรกก็รู้สึกดีใจค่ะตื่นเต้นที่ได้มารายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะ ถึงหนูจะตัวเล็กเหมือนเด็กประถมแต่พวกหนูก็ใจเกินร้อยนะคะสู้ เรากำลังหาโรงเรียนที่2นะครับที่จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์ด้วยบทเพลงของคุณสุนารีราชสีมาครับค่ะและโรงเรียนในวันนี้นะคะโหมาไกลถึงจังหวัดตรังกันเลยค่ะไปให้กำลังใจน้องๆกันค่ะจากกันตังพิทยากรค่ะวงของเราชื่อว่าวงดนตรีลูกทุ่งอันดามันกันตังพิทยากรนะคะลูกๆทุกคนเนี่ยตั้งใจซ้อมมาอย่างเต็มที่ค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสได้ไปแสดงตามเวทีต่างๆนะคะแต่ว่าในเวทีของชิงช้าสวรรค์นั้นเป็นเวทีที่ถือว่าเป็นเวทีคุณภาพนะคะถ้าหากว่าวงดนตรีใดนะได้ผ่านการประลองในเวทีชิงช้าสวรรค์เนี่ยถือว่าจะได้รับรองความสามารถของพวกเขาได้เลยการได้เข้าร่วมประกวดครั้งนี้ปัญหาอุปสรรคเราก็เรื่องการเตรียมงบประมาณนี่ก็ยังน้อยทางน้องๆและท่านผู้บริหารครูโรงเรียนแล้วก็
เราก็ได้นำเด็กนี่ไปทำการแสดงเปิดหมวกเพื่อต้องการหาทุนนี้ไปสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้พอรู้ว่าจะไปแข่งรายการชิงช้าสวรรค์อาจารย์ก็ได้มาปรึกษาพวกเราครับว่าจะทำยังไงดีเรื่องเงินงบประมาณครับเพราะงบประมาณมันไม่พอพวกเราเลยเสนออาจารย์ว่าเราควรไปเปิดหมวกกันนะครับเราก็ได้ไปเปิดหมวกกันทุกวันอาทิตย์ได้มีการประชุมผู้ปกครองเราก็ได้เปิดหมวกครับใช้เงินมาส่วนหนึ่งก็เอามาใช้ในค่าเข้าค่ายนอนโรงเรียนค่าอุปกรณ์ต่างๆของเลนเซอร์ค่าชุดค่ารถค่าเดินทางไปถ่ายทำหนูรู้สึกกดดันมากคือว่าหนูเพิ่งเข้ามาใหม่ๆใช่ไหมคะได้มาเป็นนักร้องนำได้ไปแข่งเวทีระดับประเทศหนูรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็กดดันมากเพราะว่าเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในโรงเรียนนะคะเลือกหนูมาเป็นผู้นำแล้วหนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะพวกเรามีความฝันนะครับฝันว่าสักครั้งหนึ่งในมัธยมอยากไปรายการชิงช้าสวรรค์มากๆผมก็อยู่วงนี้มา10 ปีครับปีนี้มันปีสุดท้ายของผมเราทำมาเต็มที่ที่สุดครับไปให้กำลังใจกับโรงเรียนกันตังพิทยากรจากจังหวัดตรังกับบทเพลงกราบเท้าย่าโมค่ะThank you.
ยงามมากสวยมากค่ะลูกค้าเข้าแถวเลยค่ะมาไกลกันเลยเก็บเทียนตัวเล็กเลยนะตัวเล็กเนี่ยเสียงเด็กเด็กแนะนำตัวค่ะชื่ออะไรคะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลพัฒน์หวังจิค่ะชื่อเล่นชื่อปายค่ะอายุ13ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะได้ข่าวว่านี่คือมันเพิ่งเปิดเทอมหรือเพิ่งขึ้นม.1เองนะก็ได้มาเป็นนักร้องนำเลยของวงแล้วมารายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์แบบนี้มันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะยังเด็กอยู่เลยอะลูกเสียงหนูเหมือนยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยอะเสียงเขาเสียงเด็กจริงๆเลยอะแต่พอตื่นเต้นหนูทำยังไงทำไงลูกคุยกับเพื่อนๆนะคะคุยกับพี่ๆในวงค่ะคุยให้ลืมความตื่นเต้นเออเป็นวิธีคิดที่ดีนะอ้าวแล้วตอนร้องเราจะคุยได้ไงอะคะตอนร้องก็คุยกับตัวเองไงพอร้องเสร็จอะค่ะอ๋อพอร้องเสร็จอ๋อคุยกับแล้วยิ่งมาจากใต้อย่างนี้มีอะไรให้เราได้รู้ถึงความเป็นใต้มาฝากกันบ้างไหมเออทางใต้เนี่ยมีวัฒนธรรมค่ะมีรำโนรามีหนังตะลุงหนังตะลุงมีอะไรอีกคะก็มีศิลปะวัฒนธรรมที่หรือชื่อลิเกฮูลูอะไรเงี้ยทางใต้แล้วหนูทำอะไรได้มีใครโชว์ศิลปะทางใต้ได้ไหมมีใครพากย์หนังตะลุงได้บ้างพูดทำนองเหมือนไอ้น้องรำโนราได้บ้างมีได้ไหมฮะรำเป็นรำเป็นนี่มาชื่ออะไรขอไม่รำอะไรได้ลูกชื่อนางสาวกัญจนาพรพลฤทธิ์ค่ะเดี๋ยวอะไรนะนางสาวนางสาวเนี่ยตัวน้อยกว่าเขาอีกอ่ะเมื่อก่อนสูงปีนเก็บสตอเบาร่วงลงมากี่ขวบคะอายุเท่าไหร่คะ15ค่ะ15อ๋อเพิ่งเป็นสาวรำอะไรเป็นคะรำโนราค่ะโนราแล้วใส่ชุดนี้รำได้ไหมรำได้อ้าวดีเลยไม่ต้องใส่เล็บนะปุ๊บปุ๊บตุ๊ตะตุ๊ตะตึงตอ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 งติงตองตุ๊ตะตุ๊ตะตองตะตึงตองติงตองติงตองตังเอ้ยสวยนะวงสวยปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะตึงตองตึงตองตึงตองตัวอ่อนนะตุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะตึงตอง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 ถ้าไม่จบนักดนตรีจะตายนะตึงตองตึงตองตึงตองปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะตึงตอง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 ปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะตึงตอง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 โอ้ค่ะโอเคสวยอ่ะสวยอ่ะตัวอ่อนมันตัวเล็กอ่ะต้องเอาดักอย่างงี้แล้วแบบตัวอ่อนช้อยเลยอันนี้ต้องมีใครสอนใครสอนหนูคะยายค่ะคุณยายคุณยายเป็นโนราเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจ้าอย่างน้อยเป็นเสน่ห์นะคะต้องรู้นะคะศิลปะวัฒนธรรมบ้านเราสุดท้ายขอกำลังใจภาษาใต้ก็ได้ให้หนูบอกกาข้อกำลังใจนะคะชาวใต้แล้วก็คนทั่วประเทศเลยนะคะให้เป็นกำลังใจกับพวกเรานะคะโรงเรียนกันตังพิทยากรค่ะเสียงร้องกับเสียงพูดเหมือนกันเป๊ะเลยอย่างนี้สุนารีชอบแน่ใช่ไหมเพราะเราเคยพูดว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าดัดเสียงการร้องเพลงลูกทุ่งดัดหรือไม่ดัดให้ฟังเสียงพูดบางคนพูดเสียงหนึ่งร้องเสียงหนึ่งแต่เนี้ยพูดก็อย่างเงี้ยร้องก็อย่างเงี้ยโอ้โหชอบครูเทียมชอบไหมชอบครับชอบมากมากชอบคือเห็นน้องแต่แรกนะโอ้ยสวยอ่ะสวยแต่ไม่ชอบอยู่บางเรื่องอ่ะเรื่องอะไรอ่ะต้องทรงผมมาสุรีตะกิดตลอดเลยอ่ะทำไมต้องตำตรงนี้แต่เวลาทำชุดไทยมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าก้าวขนาดนี้ใช่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ปกติหนูก็แค่แสกกลางรวบตึงใช่แล้วแล้วมันจะเป็นชุดไทยที่สวยสำหรับเด็กนะติดดอกไม้เล็กๆนะจะน่ารักอ่ะอันนี้พูดให้แล้วนะให้คอสตูมถ้าได้เข้ารอบนะหนูนะกูเทียมคะในส่วนของโชว์เขามาจากภาคใต้แต่ว่าร้องเพลงกราบเท้าย่าโมมีกลิ่นอายของความเป็นโคราชไหมเออมันมีความรู้สึกอ่ะเฮ้ยอยู่ตรังเนาะก็ยังกราบย่าของเราเนาะแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดมีลายลำมาอวดเราแล้วโครงลำก็สวยมากครับที่ตรังเนี่ยล่ำลือมานานแล้วคุณนาฏศิลป์เก่งมากวิธีการลำของเขานะฮะไม่ใช่เขาจะลำปากใต้เดียวนะเขาลำภาคกลางได้ด้วยและอยากขอบคุณเรื่องหนึ่งว่าการคุณเล่าบอกเพลงคุณให้เกียรติเพลงมากแล้วเราก็รู้ว่าวิธีการเล่าเพลงย่าเป็นยังไงวันนี้หนูเล่าถูกต้องเราเห็นรูปย่าที่เอาพัดมานะค่ะเฮ้ยนี่ครั้งแรกที่ได้เห็นนะเป็นไอเดียมากๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสุเหมือนย่ามาเลยเนาะขนลุกเลยอะความรู้สึกมันเป็นไอเดียเป็นความคิดที่นี่แข่งความคิดไม่ได้แข่งพลังงานไม่ได้แข่งเรื่องบ้าพลังศิลปะไอเดียไอเดียและความคิดเท่านั้นวันนี้คะแนนไอเดียมีคะแนนความคิดมีแล้วครูก็หวังว่าตรังจะมีโอกาสกลับมาเยือนเราอีกในรอบชิงครับเอาโอ้ยโอ้โหมาในส่วนดนตรีอาจารย์เหน่งค่ะดนตรีนี่ยิ่งใหญ่สมกับเพลงไหมคะความยิ่งใหญ่ของดนตรี
บอกได้เลยว่าขึ้นอินโทรมาทีแรกผมขนลุกเลยจริงเป็นการเรียบเรียงที่ลงตัวมากนักดนตรีก็เล่นได้พอดีไม่เกินไม่มากเกินไปความยิ่งใหญ่ของเพลงพอดีกับนักร้องพอดีกับแดนเซอร์วันนี้พวกคุณทำได้ดีมากเด่นเด่นและเด่น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 ความรู้สึกของผมก็คือว่าเขาเอาความเก่งของคนนี้นิดนึงคนนี้นิดนึงคนนี้นึงคือทุกคนไม่ใช่ว่าแต่ละคนไม่มีใครเก่งเกินใครเขาเอาความเก่งของทุกคนมารวมกันเป็นก้อนเดียวกันและอีกอย่างก็คือการวางแพทเทิร์นของคอร์ดทำให้ดนตรีเพลงนี้ยิ่งใหญ่ดูแกรนดูคนที่เขียนสกอร์เพลงเนี้ยครูคนที่เขียนเพลงนี้ให้น้องได้เล่นเนี่ยเขาเก่งนะเขามีการวางแพทเทิร์นคอร์ดให้ไม่เหมือนในต้นฉบับเพราะเพลงเนี้ยต้นฉบับมันจะขึ้นตีด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 ีตีดีดีดีแต่ได้ได้มันก็ขึ้นธรรมดาไม่มีอะไรความแกรนมีในตัวแต่เข้ามาเติมแต่งความยิ่งใหญ่ของดนตรีให้สมกับคำว่าย่าโมวงนี้น่าจับตามองมากน่าสนใจที่สุดเป็นอีกวงหนึ่งทางภาคใต้ที่ผมขอใช้คำว่าดีจริงๆครับโชคดีครับอายุ13ปีถือว่าเด็กมากสำหรับเวทีนี้นะเหมือนเพิ่งก้าวมาจากประถมเลยค่ะพี่สุขาก่อนอื่นต้องขอชมภาพรวมก่อนนะคะว่ามันเป็นการโชว์และให้เกียรติย่าโมอย่างสมอารมณ์สมทุกอย่างทำให้คนดูเนี่ยเกิดอาการขนลุกได้ขอบคุณน้องๆที่ร่วมโชว์แล้วก็นักดนตรีด้วยสำหรับนักร้องนำดนตรีส่งมาตอนโรยแล้วเกินหัวมาเลยถึงเท้าสุรานารีขนพี่ลุกมากแล้วแบบมาแบบเด่นมากแล้วพอมาขึ้นร้องปุ๊บภาพรวมในการร้องวันนี้เสียงของนักร้องนำเนี่ยมีเสน่ห์คล้ายๆเสียงสาวอีสานเสียงเพราะพลังมาเต็มออกเสียงเป็นธรรมชาติมีอาการเกือบช้ากว่าดนตรีทุกหัวของท่อน1 2 3 2 มือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนูเล่นทุกคำลูกหนูเอื้อนทุกคำ2 มือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดมาเล่นตรงที่ด้วยแล้วมันก็เลยตะคุบไม่ต้องเล่นตรงที่ฝากนิดนึงนะลูกนะคำว่าย่าย่าให้เสียงออกปากเยอะๆนะลูกนะมันจะมีเหมือนภาษามันจะเป็นย่าย่ามันจะเป็นย่าคุณย่าโมนะลูกนะคุณย่าโมย่าย่าให้ออกปากเยอะๆน้องไปออกจมูกด้วยออกจมูกครึ่งปากครึ่งจมูกครึ่งก็เลยจะเป็นย่าวันนี้ภาพรวมสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์จริงๆค่ะยอดเลยชมทุกแผนกเลยนะสำหรับการตังวิทยากรค่ะช่วงหน้าค่ะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นเองนะคะจากจังหวัดนครสวรรค์มาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นโรงเรียนที่2นะคะที่ผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์บทเพลงของคุณสุนารีราชสีมาสักครู่เดียวกับชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะวันนี้มาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะก็มาก็ทำเต็มที่ที่สุดเลยค่ะวันนี้ได้รับคำชมเหลือดนตรีของเราก็ดีใจมากครับเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อโรงเรียนและเพื่อคนใต้ทุกคนครับกลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ครับเรากำลังหาโรงเรียนที่2นะครับเพื่อที่จะผ่านเข้าไปชิงในบทเพลงของคุณสุนารีราชสีมาครับมาถึงโรงเรียนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นโรงเรียนสุดท้ายในวันนี้นะคะครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะโอ้ไม่ไกลเลยแหมพูดถึงนครสวรรค์ของอร่อยเยอะนะพี่สิ่งที่ผมชอบมากถ้าไปนครสวรรค์ผมต้องไปกินเนี่ยลูกชิ้นปลาหัวนมร้านในตีอ๋อในตีอร่อยมากโมจิก็อร่อยครับผมแต่วันนี้สิคะน้องๆที่มาจากก้าวเรียววิทยาจะโชว์ได้อร่อยหรือเปล่าไปให้กำลังใจเขาค่ะสำหรับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนก้าวเรียววิทยานะครับของเราก็เริ่มก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2557
นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับสาเหตุที่เราเริ่มตั้งวงดนตรีเนี่ยนะครับก็คือด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านผู้บริหารนะครับท่านผู้อำนวยการรวมถึงท่านรองผู้อำนวยการนะครับอยากให้มีวงดนตรีให้เด็กๆได้ฝึกแล้วก็ได้แสดงความสามารถมันเป็นความแวกฝันมานานแล้วที่อยากจะให้โรงเรียนของเรามีวงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็อยากจะไปในรายการชิงช้าสวรรค์แต่แรกเริ่มเดิมทีเราก็คิดว่าคงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่าปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องดนตรีเราก็ไม่มีก็ไปหาเงินจากชุมชนจากญาติพี่น้องแล้วก็ตั้งเป็นวงได้สืบเนื่องมาจากที่โรงเรียนเรานี่งบประมาณค่อนข้างน้อยนะครับมันก็จะมีปัญหาไปหลายๆอย่างในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนะครับเด็กเรามาเข้าค่ายเก็บตัวเนี่ยบางทีเป็นเดือนนะครับในเรื่องของค่าอาหารเนี่ยก็สูงพอสมควรครับแต่เราโชคดีนะครับที่ว่าชุมชนของรอบๆโรงเรียนก้าวเลี้ยวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนไปอย่างดีนะครับเช่นผู้ปกครองของน้องแจ็คนะครับมือทำเป็ดก็คือจะเขามีบ่อปลาที่บ้านนะครับเป็นบ่อปลาก็ท่านก็จะให้เด็กๆไปหาปลามาทำเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เห็นทางโรงเรียนอ่ะเขามีการซ้อมดนตรีแล้วก็ทุนทางโรงเรียนไม่ค่อยจะมีแล้วพอดีที่บ้านมีบ่อปลาแล้วก็อยากให้เขาเอาปลาในบ่อเนี่ยไปทำอาหารเลี้ยงเด็กๆแล้วก็เห็นเขามาลงคายทอแถกันก็สนุกสนานก็เห็นเขาสนุกสนานเขามีความสุขดีเขาอยากกินแบบไหนเขาจะได้ทำกินกันอย่างเงี้ยพอเราได้ปลามาแล้วเนี่ยนะครับก็คือเด็กๆก็จะมาช่วยกันทำช่วยกันทำอาหารช่วยกันบางทีก็เอาปลามาเผาบ้างเอาปลามาทอดบ้างทำอาหารอย่างอื่นบ้างนะครับก็นอกจากที่เราจะประหยัดแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งเราก็จะได้ความเป็นทีมของวงนะครับพอเด็กๆมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เด็กๆสามัคคีกันมากขึ้นถือว่าเป็นจุดแข็งของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนแก้วราชวิทยาความรู้สึกของหนูนะคะที่ได้มาในเวทีที่ยิ่งใหญ่แสงสีเสียงที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่พวกหนูก็ฝึกซ้อมมาอย่างดีนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะพอรู้ว่าจะได้มาร้องเพลงของพี่โสนะคะตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้มาร้องเพลงให้แบบพี่สุฟังเป็นศิลปินในดวงใจอะค่ะแบบก็จะทำวันนั้นให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะถึงแม้นะครับพวกเราจะเป็นวงดนตรีนะครับขนาดเล็กนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแต่ใจเราเกินร้อยนะครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากเราไม่ตั้งใจมันเป็นถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโรงเรียนก้าวเลี้ยววิทยาจากจังหวัดนครสวรรค์กับบทเพลงเรารอเขาลืมค่ะเขามีแฟนใหม่
นาะนครสวรรค์อยากรู้เดี๋ยวถามคุณเทียมหน่อยครับล่มเนี่ยเขาสื่อเพื่ออะไรสื่อจากอะไรจริงๆเขาอาจจะหรือว่าเป็นดีไซน์เฉยไปเข้าฟ้าไร้ดาวฉันเหงาเหมือนเล่นอะไรอยู่บนท้องฟ้าครับครับมันสื่อได้ประมาณนี้ซึ่งก็นึกถึงว่าคือเพลงเนี่ยคือเรารอเขาลืมเหมือนหลอกให้รอเหมือนว่าฝนจะตกเหรอเตรียมร่มแล้วฝนไม่ตก ผู้หญิงเนี่ยเหมือนผู้หญิงมันคู่กับร่มด้วยนะฮะผู้หญิงมันคู่กับร่มนะร่มนี่มันสามารถบังแดดก็ได้บังความหน้าอายก็ได้ครับจริงๆแล้วพี่สุเพลงนี้ถ้าเป็นต้นฉบับพี่สุจะช้ากว่านี้ถูกไหมคะหรือว่าประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แหละแต่รู้สึกมันเป็นบิกินอะน้องร้องแล้วแบบมันกระชับขึ้นโป๊ะดึง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 ประมาณนี้ค่ะจะพูดถึงดนตรีไม่รู้เร็วกว่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือการเปิดอะเขาดูแปลกเขาใช้กีตาร์เปิดเป็นแค่อะเป็นกีตาร์คลาสสิกฮะเอามาดูสิมาดูสิหยิบมาดูสิหยิบมาดูสิหยิบมาดูสิก็ได้หยิบมาดูสิก็ถึงไม่ใช่อะไม่เชื่อดูดิโปร่งไหมนั่นโปร่งนะโปร่งมากโปร่งอันนี้ไม่ใช่กีตาร์โปร่งอันนี้กีตาร์รั่วผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่ากีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันเหมือนอย่างเพลงของคุณสุนารีที่มีต้นฉบับกับโคเวอร์อันนี้อีกแบบนึงครับซึ่งอันเนี้ยใช่กีตาร์คลาสสิกผมไม่เถียงว่ากีตาร์คลาสสิกแต่ไม่ใช่ออริจินอลฮะอันนี้มันดีกว่าไอ้คลาสสิกไม่สวยอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่แล้วเป็นสมัยใหม่ที่เขาทำออกมาให้กับคนรุ่นใหม่ได้เลยแต่จริงชอบนะจริงชอบมากชอบวิธีการรู้เลยนักร้องเขามาร่วมโชว์ว่าคะแนนครูเทียมถูกไหมตอนนี้เรามองกีตาร์กับตัวน้องที่รูปร่างกีตาร์กับรูปร่างคุณดีกีตาร์มันไปด้วยกันได้มากเลยฮะนะฮะการพรมนิ้วครับการพรมนิ้วของน้องเขากีตาร์คลาสสิกนี่มันต้องพรมนิ้วให้แบบคลาสสิกด้วยฝึกเยอะน้องคนนี้ฝึกแบบนี้เยอะมากเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นคาเดนซ่าฮะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคาเดนซ่าซึ่งโดดมาโดยที่แบบผมมาคนเดียวได้ผมเล่นคนเดียวแล้วโรยมาคนเดียวเขาบอกว่านั่งมือกีตาร์เทคนิคดีแล้วใช่ไหมครับมือกองก็มีเทคนิคนะเทคนิคดีมากใช่ไหมเทคนิคจีบสาวดีมากจริงป่ะไหนเขาเจ้าชู้ยังไงเขามีมุกจีบเขามีเทคนิคดีสมมติอันนี้เอามือกองไว้ที่ลุงน้อยก่อนลูกสมมติขอไม่ครับให้จีบพี่จุ๋ยหน่อยฮะจีบหนูเหรอชื่ออะไรแนะนำชื่อก่อนชื่อปันครับชื่อปันปั้นครับปั้นครับโอ้โหตานิดเดียวคิวมึงยิ่งกว่านัดเดทอีกนะปั้นอะสมมติอะเจอสาวคนหนึ่งเอ๊ะคนนี้ทำไมสวยเหลือเกินเอาพี่จุ๋ยอาจจะจีบไงพี่จุ๋ยครับครับผมบ้านพี่อยู่แถวไหนครับแถวเนี้ยแล้วพี่รู้ทางไหมครับเอาต้องรู้สิบ้านอะใช่ครับทางที่เราจะได้คบกันไม่ธรรมดานะไอ้ตลก Google อีกอ่ะจีบพี่ส้มจีบพี่ส้มครับพี่ส้มพี่ส้มครับครับผมบ้านพี่มีห้องครัวไหมครับห้องครัวมีค่ะขอหอมหน่อยครับอันนี้ก็ Google ว่ะขอหอมจะเอาหอมเล็กหรือหอมใหญ่อ่ะคะขอบคุณค่ะนักร้องหน่อยเนี่ยเวลาอยู่หน้าเวทีมีเอนเตอร์เทนแบบนี้สนุกสนานครับผมนักร้องนี่เคยมาแล้วเนาะไม่เคยค่ะอ๋อไม่เคยแต่ว่าก้าวเดียววิทยาเคยมาแล้วใช่ค่ะโอ้เคยมาชิงชาติสวรรค์แต่เวทีเดิมรูปแบบอันนี้เวทีใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะเป็นนักร้องใหม่แต่เขาเป็นนักร้องเขาใหม่เขาต้องตื่นเต้นอยู่แล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ18ค่ะโอ้เป็นสาว14 13 18เลยน่าจะม .6 แล้วค่ะอันนี้วันนี้ขอเปิดในเรื่องของดนตรีก่อนนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราเกริ่นกันว่ากีตาร์ค่ะครับน้องทำได้ดีไหมคะคือในการขึ้นต้นด้วยกีตาร์เนี่ยมันสร้างสรรค์หรือมันมีความแปลกใหม่ในโชว์ไหมคะมีไอเดียในการสร้างได้ดีนะครับผมว่าด้วยความสามารถของมือกีตาร์ของน้องเนี่ยเป็นคนที่เขาผมว่าเขาน่าจะฝึกเล่นแบบนี้มานานพอสมควรถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือและเก่งพอสมควรนะครับฝึกต่อไปอีกเยอะผมเสียดายอยู่นิดเดียวเองกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันมานิดเดียวอ่ะมันมาน้อยอ่ะความเด่นชัดความเด่นของพระเอกมันเลยหายไปโอ้มันผิดหวังเล็กๆกับแนวคิดจริงๆคิดมาดีแล้วอ่ะแล้วทีนี้พอมองไปถึงเครื่องเป่าตอนแรกดูดีมากเลยตอนหลังรู้สึกกำลังจะตกไปนิดนึงนะฮะแต่ภาพรวมๆของวงนี้ความนิ่มนวลความละมุนความสละสลวยของดนตรี
ถือว่าทําได้ดีครับโชคดีครับส่วนดีเยอะค่ะในเรื่องของการร้องนะพี่สุขาการร้องวันนี้ต้องขอชมเลยว่านักร้องสวยมากแล้วพอรู้ว่าอายุ18โอเคสมละสาวสะพรั่งเต็มสาวแล้วครับแล้วก็ทำผมโอเคนะเออโอเคไม่แบบไม่ต้องตั้งกระบังเป็นนางนพมาศมากพี่สุชอบตอนที่หลังจากจบกีตาร์คลาสสิกพออินโทรมาเหมือนหมายถึงตอนโชว์เปลยเสียงเปลยเสียงไงรอมาหลายปีตอนนั้นทำได้เพราะมากถึงแม้ว่าตอนสุดท้ายมันจะเหมือนหมดลมนิดนึงแต่ว่าโอเคน่ะฟิลธรรมชาติแต่พอเริ่มร้องจริงมีความรู้สึกพอหนูเริ่มมูฟเหมือนควบคุมความตื่นเต้นไม่ค่อยได้หางเสียงมีอย่างนี้ตลอดคอนโทรลไม่ได้สะเทือนใช่ค่ะอารมณ์ของเพลงมันก็เลยมันครึ่งๆกลางๆกระเทินน่ะแต่ด้วยมนต์เสน่ห์ด้วยเสียงของหนูนะคะด้วยเสียงที่มีเสน่ห์ของหนูเนี่ยมันก็ทำให้แผลที่เกิดขึ้นพี่สุลืมไปได้ยังไงขอให้โชคดีจ้ะลูกค่ะสุดท้ายก็ในส่วนของโชว์เทมพี่เราได้คุยกันเรื่องร่มเรื่องการแอคซีนะท่าทางมันเหมาะสมกับเพลงนี้ไหมคะเอาจริงๆแล้วได้เพราะว่าผมเคารพวิธีคิดนะเหมาะไม่เหมาะมันอยู่ในจินตนาการที่เราจะดูมากกว่าแต่ถ้าวิธีคิดเคารพมากว่าเขากำลังขายอะไรให้เราดูมากกว่าวันนี้เรื่องโชว์ไม่มีอะไรเสียหายนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยให้ครูได้เห็นเรื่องลายเต้นไม่เห็นลายเต้นหนึ่งที่เหยียบจะตื้อด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 ื้อคือเหยียบก็แปลกนะมันไม่มีอะไรผิดแต่เขาลังขายการเหยียบจังหวะแบบนี้เราเห็นว่ามันเหมือนเต้นแท็บอะฮะปังแต่เขาก็โคโรกราฟเขาวางมาแบบนี้เราก็จะมองเฮ้ยเหยียบจังหวะแปลกเรายกเหยียบปึ้งปึ้งนะฮะเขาเหยียบจังหวะอย่างนี้นะคือขายตรงนี้ด้วยลิทึมก็ต้องสำคัญถ้าน้องเต้นแบบจังหวะเหยียบตามห้องดนตรีเนี่ยถ้าลิทึมล้วนๆนี่ไปเลยไหมจันเหล่งไปเลยนะก็เขาเรียกว่าไม่ซิงกันไม่ตรงกันครับอันนี้ก็เหยียบตรงจังหวะนะคุณก็จะบอกว่าสิ่งความรู้สึกนะฮะความรู้สึกครูนะฮะบอกตรงๆครับรื้มและดีใจมากก้าวเลี้ยวกลับมาเยือนเราอีกงานไม่ขี้เหร่เลยดูคะแนนว่ามันบาลานซ์กันแล้วหนูจะผ่านไปชิงได้หรือไม่ได้นั่นคือองค์รวมของวงครับช่วงหน้ามาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นโรงเรียนที่2ที่ผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์บทเพลงของคุณสุนารีราชสีมาสักครู่กับชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะกับการประกาศผลนะคะว่าโรงเรียนที่2ที่ผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์บทเพลงของราชินีลูกทุ่งนะคะลูกอีสานนะคะหลานย่าโมคุณสุนารีราชสีมาจะเป็นใครนะคะการประกาศคะแนนของเรานะคะ2ใน3นะคะถ้าได้ความชอบจากกรรมการก็เข้ารอบไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้กรรมการจะให้โรงเรียนไหนนะคะที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนที่2ครูเทียมคะครับสิ่งที่คุณเลือกไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบแต่มันเป็นวิธีการต้องเลือกนะครับครูอยากจะเลือกสิ่งที่มันชัดกว่าคนอื่นชัดกว่าโรงเรียนอื่นไม่ใช่ไม่รักแต่จำเป็นต้องเลือกครับครูขอเลือกครับสำหรับโชว์ครูเลือกโรงเรียนกันตังครับเลือกคะแนนค่ะให้กับกันตังพิทยากรจากจังหวัดตรังนะคะมารอลุ้นคะแนนที่2ค่ะว่าโรงเรียนไหนจะได้ไปนะคะจะเป็นก้าวเลี้ยววิทยาคะแนนนี้สำคัญมากใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นสแกร่าพิทยาคมคะแนนนี้สำคัญจริงๆนะคะหรือว่ากันตังพิทยากรจะได้ไปเชิญพี่สุนารีค่ะก่อนอื่นพี่สุต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่รักเพลงลูกทุ่งศรัทธาในเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งนำพวกหนูมาอยู่ตรงนี้มายืนตรงนี้วันนี้ทั้ง3คนมีต้นทุนที่ดีมากทุกคนมีเสียงดีเสียงเพราะที่แตกต่างแก้วเสียงมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปถึงตอนนี้ก็คงจะต้องใช้คำพูดของครูเทียมนั่นแหละที่จะขอเลือกไม่ใช่เพราะว่าไม่ชอบแต่แค่ความต่างนิดหน่อยเพื่อที่จะให้โรงเรียนนั้นเดินต่อไปต่างหากเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่พี่สุขอเลือกคือโรงเรียน
็มาถึงวินาทีสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าโรงเรียนใดจะได้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์บทเพลงสุนารีราชสีมาเป็นโรงเรียนที่2เมื่อช่วงที่แล้วโรงเรียนกันตังพิทยากรทำคะแนนขึ้นนำไปแล้ว1คะแนนต้องมาลุ้นกันว่าในส่วนของการร้องคุณสุนารีจะให้โรงเรียนใดเป็นฝ่ายชนะเราไปลุ้นพร้อมๆกันครับถึงตอนนี้ก็คงจะต้องใช้คำพูดของครูเทียมนั่นแหละที่จะขอเลือกไม่ใช่เพราะว่าไม่ชอบแต่แค่ความต่างนิดหน่อยเพื่อที่จะให้โรงเรียนนั้นเดินต่อไปต่างหากเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่พิสุขอเลือกคือโรงเรียนชนะไปเลยคะแนนที่2ก็รู้ผลกันเลยนะคะว่าคะแนนที่2ที่ผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์นะคะบทเพลงของคุณสุนันท์ราชสีมานั่นคือโรงเรียนกันตังพิทยากรจากจังหวัดตรังค่ะจะสับเลยดีกว่านะคะในสาขาที่3ด้านดนตรีค่ะอาจารย์เหน่งเลือกโรงเรียนไหนคะกันตังครับสามศูนย์เลยสามศูนย์เลยทีเดียวนะคะเอกฉันท์เลยนะคะไม่มีข้อกังขาเลยนะคะทั้งสามอาจารย์ก็เลือกกันตังหมดเลยเป็นโรงเรียนที่มาไกลมากนะแถมนักร้องเนี่ยเพิ่งผ่านระดับประถมขึ้นมาขึ้นม.1เท่านั้นเองน้ำตาไหลพรากเลยแม่คุณนักร้องเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเป็นโรงเรียนที่มาไกลด้วยความพยายามก็ต้องมากนะคะรวมถึงเป็นน้องเรียกว่าน้องสุดเลยเนี่ยในนักร้องทั้ง3คนในวันนี้ค่ะแต่ผ่านเข้ารอบบอกความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากพูดไม่ค่อยออกพูดใต้ก็ได้ลูกพูดใต้พูดใต้ก็ได้ลูกอยากขอบคุณใครอยากพูดถึงพ่อคุณแม่อยากพูดถึงในรอบหน้าได้หมดเลยกาคาข้อขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกนู้มาตลอดนะคะการอบหน้ากาพวกนู้จะทำให้เต็มเทที่สุดค่ะขอบคุณค่ะรอดูผลงานนะคะสำหรับรอบหน้าเนี่ยเป็นการชิงแชมป์แล้วค่ะส่วนอีก2โรงเรียนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เราต้องให้อีก1โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบไปต่อนะถือว่าอีก2โรงเรียนก็เก่งมากๆค่ะนั่นคือโรงเรียนสแกราชวิทยาคมจากจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนก้าวเลี้ยววิทยาจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็รับทุนการศึกษาจากยาสีฟันซิสเทม่าไปโรงเรียนละ 10,000 บาทค่ะกำลังใจค่ะทําให้ทุกคนนะคะมาที่ต้องขอขอบคุณนะคะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณทั้ง3โรงเรียนด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะเราค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะเข้ารอบชิงแชมป์บทเพลงของคุณสุนารีราชสีมานะจะเป็นโรงเรียนอะไรต้องติดตามชมนะคะในศุกร์หน้ากับรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ